สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันจันทร์ที่30เดือน11นะคะตลาดทีเฟกส่งท้ายเดือน11ด้วยแท่งแดงนะคะหลังจากที่ทั้งเดือนนี้ขึ้นมาเป็นเขียวเต็มแท่งเลยวันนี้เป็นการปิดด้วยแท่งแดงเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวหรือเปล่าหรือว่าจะยังขึ้นต่อได้อีกครั้งอันนี้เป็นไปได้ทั้ง2ทางเลยนะคะเพราะว่าสำหรับในวันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะคอนเฟิร์มอะไรได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เรายังสามารถวิเคราะห์กราฟนะคะเพื่อวางแผนเทรดให้เหมาะสมทั้งในฝั่งขาช็อตและฝั่งขาลองก็ลองติดตามฟังจากในคลิปได้นะคะมุมมองของทั้ง2ฝั่งทั้งทางด้านลองและฝั่งทางด้านช็อตเผื่อใครจะนำเป็นไอเดียในการวางแผนเทรดได้นะคะที่สำคัญที่สุดเราต้องวางแผนเทรดด้วยความไม่ประมาทนะคะทุกอย่างไม่มีอะไร 100% นะคะรอตลาดเฉลยต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะและอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเวลา 4:51 นาทีแล้วค่ะเหลืออีก4นาทีเท่านั้น TFX ก็จะปิดแล้วนะคะวันนี้ตลาดแดงเลยเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตัว Set 50 Spot นะคะปิดไปที่ 908.61 ก็ลบลงมา20กว่าจุดได้นะคะถือว่าพอสมควรเลยทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า TFX ทำทรงเป็นยังไงนะคะตัว Series Z 20ตอนนี้อยู่ที่ 909.2 909ประมาณนี้นะคะซึ่งเทียบกับตัว Spot เนี่ยถือว่าณตอนนี้นะคะนำอยู่นิดนึงคือไม่เป็นดิสคาวต์ไม่ได้ตามหลังอะแต่นำอยู่หน่อยตรงนี้ที่บอกว่านำหรือไม่นำเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นะคะตอนที่ปิดตลาดวันศุกร์เนี่ยถ้าจำกันได้เรามีสังเกตให้ข้อสังเกตว่าไอ้ตัว TFX อะค่ะตัว Series Z 20มันกลายเป็นดิสคาวต์นะคะกลับมาเป็นดิสคาวต์ก็คือตามหลังตัว Set 50 Spot ซึ่งปกติช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดมันแรลลี่ขึ้นมานะคะฟิวเจอร์ตัวนี้มันจะนำเวลาปิดเนี่ยมันจะนำอยู่มันเป็นพรีเมียมนะคะและเมื่อวันศุกร์อยู่ๆมันก็ไปเป็นดิสคาวต์ก็คือตามหลังนิดหน่อยค่ะแล้วพอมาวันนี้วันจันทร์มันก็เลยลงต่อจริงๆด้วยนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือน11ละเดี๋ยวเราดูกันว่ามันปิดยังไงมันจะปิดนำหรือว่าจะปิดเป็นดิสคาวต์อีกทีนึงนะคะทรงของแท่งเดย์นี่ก็จะเห็นว่านี่นะคะช่วงเช้ามีแก็บเห็นไหมคะแก็บมาจากวันศุกร์เปิดแก็บลงมานิดนึงแล้วก็มีไส้เทียนข้างบนนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยลงมาตลอดเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเส้นเหลืองนี้นะคะก็คือยังไม่ถึงโลของวีคคือกรอบของสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าแท่งของสัปดาห์ที่แล้วมันจะแบบมันไม่ได้แบบพุ่งต่อไปทีเดียวมันก็แบบยึกยักใกล้ๆกันแท่งแบบไม่ใหญ่มากนะคะทำให้วันนี้ลงมาแท่งเดียวเนี้ยก็เกือบจะถึงโลของวีคแล้วค่ะเราก็มาดูกันนะคะในทําเฟรม60นาทีถือว่าเป็นครั้งแรกในกี่วันน่ะนานนะคะเดี๋ยวย่อให้ดูเป็นครั้งแรกในหลายวันเลยตั้งแต่ moving average ตัดขึ้นมาเนี่ยแล้วราคาเนี่ยเพิ่งจะพักตัวมาถึงนะคะพักตัวมาสึกถึงแนว moving average โอ้โหเป็นครั้งแรกของชุดนี้เลยตั้งแต่มันตัดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ต้นๆนี้เลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มันมาแตะ EMA 50อันนี้เป็นเส้น50นะคะที่ตั้งไว้อยู่คือถ้าของคนอื่นตั้งเส้น moving average ที่สั้นกว่านี้มันก็จะแตะเร็วกว่านี้แต่นี้พูดถึงว่าในระบบของจีเนี่ยเพิ่งจะมาแตะเส้นนี้เลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่โอ้โหต้นเดือนนะคะถือว่าถ้านับว่าตามทรงแบบนี้ก็คือถือว่าอ่ะเริ่มพักตัวมาถึงแนว moving average แล้วนะแล้วเรามาดูนะคะในไทม์เฟรม15นาทีทำให้15นาทีวันนี้เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะมันยืนเส้น moving average ได้ก็จริงนะคะเนี่ยแถวๆนี้แต่มันแบบเริ่มใกล้ moving average เนี่ยมันเห็นไหมคะถ้าดูจากแท่ง day เนี่ยมันจะออกพักตัวในแนวเดิมนะคะทำให้มันก็ใกล้เส้น moving average พอมาในวันนี้ราคาลงต่อมันก็เลยตกลงไปละใน15นาทีเนี้ยเตรียมตัวจะตัดลงเห็นไหมคะเตรียมตัวจะตัดลงนะแต่ใน6ในเดย์ค่ะในเดย์เพิ่งจะเริ่มตัดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเวลาเราวิเคราะห์กราฟดู multiple time frame อ่ะต้องเข้าใจนะคะว่าพฤติกรรมหรือรอบของราคาในแต่ละ time frame ไม่เหมือนกันค่ะเราอย่าดูแล้วอย่าไปงงคือถ้างงเราก็ดูแต่ time frame เดียวก็ได้
ดูทางเฟรมเดียวเวลาเป็นหลักอย่างเงี้ยถ้าเรางงนะถ้าเรายังไม่เข้าใจให้ดูอันเดียวไปก่อนอย่าดูแล้วแบบทำให้ตัวเองงงนี้ไม่เอาค่ะแล้วก็ไอ้ทางเฟรมที่เราดูสมมุติทางเฟรมใหญ่ที่เราจะดูภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยอาจจะดูตอนทำการบ้านปิดวันนะคะแล้วก็ซ่อนมันไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วดูทางเฟรมแอคชั่นอันเดียวก็พอแต่ว่าถ้าสมมุติเราถนัดไม่งงละดูเลยแหละทางเฟรมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าใน15นาทีมันลงได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรอบขึ้นมาตั้งเยอะใช่ไหมคะถ้า15ลงก็ไม่ได้หมายความว่าอันอื่นจะต้องลงไปด้วยใน6ในเดย์เนี่ยเพิ่งจะเริ่มตัดขึ้นมาจากที่มันลงมาตั้งนานอันนี้ moving average เริ่มมาตัดขึ้นมาเป็นการย่อโดยปกติอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะคะ 4:55 นาทีพอดีเลยค่ะเรามาคอนเฟิร์มราคาปิดกันก่อนอ้าวสรุปปิดนะคะที่910พอดีเป๊ะเลยนะคะ 910.00ซึ่งถ้าเทียบกับตัว Safety Index เนี่ยกลับมาเป็นพรีเมียมก็คือนำอยู่ประมาณจุดกว่าๆนะคะตรงนี้ก็ไม่แน่เอ๊ะมันจะกลับมาขึ้นอีกไหมถามว่ามันจะขึ้นหรือลงในพรุ่งนี้มันเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคือการที่มันลงอ่ะมันก็ไม่แปลกไม่น่าแปลกหรอกค่ะเพราะว่าถ้าใครคิดว่าโอ้โหทำไมวันนี้มันลงเยอะจังไฮโลมันเท่าไหร่เดี๋ยวคอนเฟิร์มก่อนนะคะระยะการวิ่งhigh ของวันนะคะอยู่ที่ 927.5 ก็คือช่วงนี้นะช่วงเช้าตอนช่วงแถวๆตลาดเปิดเลยและมาทำโลตอนช่วงท้ายตลาดเนี่ยอยู่ที่ 907.7 ก็วิ่งไปประมาณ20จุดนะคะถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะเพราะว่าเวลามันขึ้นทีหนึ่งวันที่แรงๆเนี่ย20จุดเนี่ยช่วงนี้ยังถือว่าเป็นระยะปกติ10กว่าจุด20จุดถ้าแรงๆก็ไปถึงนู่น30จุดอะไรอย่างเงี้ยยังมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขาลงเนี่ยโดยปกติทั่วไปบางทีมันชอบแบบลงแรงกว่าใช่ไหมเขาบอกว่าขึ้นบันไดแต่ลงลิฟต์อย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเวลาขาลงมันโดนแบบแรงดึงดูดของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พรวดลงไปเลยเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้เนี่ยถือว่ายังไม่เยอะนะคะส่วนใครถ้าเกิดคิดว่าโอ้โหทำไมวันนี้มันลงเยอะจังไม่ได้นะเราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะเพราะมันขึ้นมาต้องเยอะแล้วการลงตรงนี้ยังถือว่ายังน้อยด้วยซ้ำหรือถ้ามันเป็นการพักตัวของมันสมมุติว่ามันเป็นมันจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะคะสมมุตินะถ้ารอบนี้มันจะเป็นเริ่มเป็นรอบพักตัวอันนี้ยังถือว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองอาจจะนะคืออันนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะว่าบอกแล้วค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องดูให้มันเป็นแพทเทิร์นต่อเนื่องหลายๆวันหลายๆแท่งเทียนจะคอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนเดียวเนี่ยมันยากมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เราก็วิเคราะห์กันไปตามนี้ก่อนว่า15นาทีนะถ้าเราจะลุ้นลงถ้าเป็นจี้นะคะระบบจี้จะคิดว่าให้มันลงต่อพรุ่งนี้15นาทีเนี่ย moving average ควรจะต้องดึงลงมาในขาลงคือราคาเนี่ยไม่ควรจะกลับขึ้นไปยืนในแนวเป็นเทรนด์ขึ้นของ moving average ได้นะคะอันนี้คือ1สัญญาณที่จะดูอันนี้ก็คือเริ่มณวันนี้เนี่ยเริ่มแบบมีแนวโน้มที่ดีแล้วนะคะถ้าในฝั่งขาช็อตนะคะและอีกอันนึงก็คือเราก็ต้องลุ้นว่าในฝั่งขาช็อตนะก็ลุ้นว่าให้มันหลุดกรอบของวีคมานะคะก็คือกรอบสีเหลืองเนี่ยให้มันหลุดมาเลยก็จะสวยเพราะว่าถ้าเราดูจากเดย์นะคะจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้เนี่ยกรอบวีคมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าหลุดมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนโซนนะคะทิ้งโซนบนมาเล่นอยู่โซนแถวๆนี้แทนเพราะว่าตรงนี้เคยมีก้อนคอนโซลิเดตที่ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปอีกชุดนึงนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้ามันลงมาแถวๆโซนนี้ก็น่าจะดูสวยกว่าใน60ก็ตอนนี้ยังไม่ถึงเส้นแดงอะตอนนี้แนวรับที่ใกล้ที่สุดก็คือแนวเส้นเหลืองนี้นะคะโลของวีคแล้วก็แนวของ moving average ใน time frame 60นาทีนะคะก็จะลุ้นตรงนี้สำหรับในขาช็อตนะคะว่ามันจะหลุดลงมาตรงนี้ไหมส่วนใครที่ลุ้นลองอยู่นะคะใครที่คิดว่าจะกลับไปเป็นอันนี้มันย่อพอแล้วมันยังขึ้นได้อีกนะคะมีแนวโน้มจะขึ้นก็เราก็อาจจะดูว่าใน15นาทีเนี่ยพรุ่งนี้ราคาจะต้องยืนกลับขึ้นไปได้ใช่ไหมคะ moving average ยังไม่ควรจะเสียนะคะหรือนะหรือถ้ามันเสียก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องยังมีลุ้นใน60นาทีสำหรับขาลองเห็นไหมคะเพราะใน60นาทีเนี่ยขาลองก็ยังสวยอยู่คือมันยังเป็นแบบตัดขึ้นอย่างสวยงามถ้าถึงแม้ลงนี้มันอาจจะลงมาได้เยอะก็ได้นะถ้ามันลงมาเนี่ยอาจจะลงมาถึงแนวนี้เพราะตรงนี้มันเคยเป็นก้อนที่เห็นไหมคะราคาพักตัวหลายชุดก็ถ้าลงมาตรงนี้ไม่ใช่ว่าเส้น moving average ใน60นาทีจะเสีย
อ่ะเราก็ต้องดูไปค่ะว่าจุดไหนสำหรับขาลองเนี่ยย่อแล้วจะเข้าตามเทรนไปเนี่ยก็ดูว่าจุดไหนเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับเราในการรับนะคะก็ดูพฤติกรรมราคาดูตามระบบของตัวเองไปว่าจะดูด้วยรอบ MACD หรือว่าดูด้วยแท่งเทียนดูด้วยแนวรับแนวต้านสามารถใช้ได้หมดก็สามารถเอาหลักการวิเคราะห์กราฟที่เมื่อสักครู่แชร์ไปนะคะทั้ง2ทางเลยเอาไปใช้กันดูได้ค่ะเผื่อเป็นแนวทางได้นะคะและสำหรับในพอร์ตนะคะเรามีช็อตไว้อยู่ใช่ไหมคะเราก็มีเก็บสะสมช็อตมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ลงได้ปิดหรือยังก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าเมื่อมันเริ่มกลับมาขาลงเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องคิดแหละว่าเราจะปิดสถานะที่ไหนดีทีนี้อย่างแรกก็คือถ้ามันลงจริงค่ะเราก็ยังอยากจะเก็บระยะให้มันได้พอสมควรเหมือนมันมีติดอยู่นะคะว่าไอชุดขาขึ้นเนี่ยขายหมูไปเยอะเพราะฉะนั้นขาลงเราก็เลยอยากจะเก็บรอบให้มันได้ค่ะตอนนี้ก็เท่าที่แนวที่มองดูอยู่อย่างน้อยมันต้องมาถึงแนวที่เรามองไว้อะที่มันมีนัยสำคัญคืออันนี้มันเพิ่งจะเป็นแท่งแรกก็ต้องดูว่าถ้ามันจะเป็นกลับตัวลงจริงๆคือต้องดูทั้งอาทิตย์นี้เลยค่ะว่าสัปดาห์นี้จะปิดยังไงนะคะแท่งวีคของสัปดาห์นี้เดี๋ยวมันจะจบเป็นแท่งแบริชเป็นแท่งแดงหรือเปล่าอย่างนั้นเราอาจจะเริ่มลันในขาช็อตของเราไปได้นะคะแต่ก็มีมองแนวๆไว้ว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยเลยเนี่ยจะปิดทำกำไรเนี่ยต้องให้มันมาแตะแถวๆมาแตะไอ้เส้น moving average สีแดงนี่ของ60ได้ก่อนนะคะซึ่งมันใกล้แล้วแหละแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะคะว่าเมื่อมันมาถึงจะได้ปิดทำกำไรหรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนใช่ไหมคะเดือน11เราก็จะมาปรับเส้นกรอบของมันนะคะให้ดูกันเลยเพราะว่ากรอบมันอันนี้เป็นของเดือน10นะคะสีแดงนี่เป็นกรอบมันนะคะเราจะลบไปก่อนจะทำจากไทม์เฟรมเดียวก็คือทำจากใน15นาทีนี้แหละนะคะเห็นไหมเนี่ยใน15นาทีมันเล็กนะคะขอเปลี่ยนเป็นเดย์นะคะแล้วเราจะลบเส้นกรอบแดงนี้นะคะซึ่งเป็นกรอบของเดือนที่แล้วและมาเปลี่ยนนะคะเป็นไทม์เฟรมมันอันนี้นะคะเป็นเดือน10คือกรอบที่เราได้เพิ่งลบไปตอนนี้เราจะตีกรอบใหม่ก็คือเดือน11นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าโอ้โหนี่พอขยายออกมาให้เห็นนะมันใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่ตีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ข้างบนกรอบมันของข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแนวเดียวกับไฮของวีคเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นยอดเดียวกันนะคะมันจะจับยากนิดนึงนะคะต้องลากมันออกมาโอเคเดี๋ยวตีให้มันอยู่แนวเดียวกันก่อนโอเคเท่ากับว่าเป็นไฮอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะแถวๆเดียวกันเลยก็จะเห็นค่ะว่ากรอบของเดือนที่แล้วนะคะกับเดือนนี้เนี่ยเดือนนี้นี่กรอบใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะคิดดูมันกินมากี่แท่งตั้งแต่1 2 3 4กิน4แท่งนี้มาเลยนะคะ4แท่งนี้เกือบจะกินแท่งนี้มาด้วยซ้ำแต่ยังไม่ถึงไฮนี้นะคะวันนี้มีการย่อตัวลงมานิดหน่อยโอเคเราก็ปรับกรอบแล้วนะคะเปลี่ยนไปเป็นไทม์เฟรม15นาทีเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วพอได้มาแล้วเส้นยังอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเส้นมันชอบแบบไปข้างแบบมันห่างอะบางทีมันชอบขยับไปนู่นไปนี่นะคะอันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะโคลนตรงนี้ออกมานะคะเป็นอีก2ไทม์เฟรมขวาโคนออกมาแล้วนะคะลากออกมาเลยอันนี้เป็นไทม์เฟรม60นะคะ60นาทีแล้วก็โคลนอีกชุดหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งมาเป็นไทม์เฟรมเดย์ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะโอเคเปลี่ยนเป็นเดย์ได้กรอบใหม่แล้วค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการเทรดในเดือน12นะคะพรุ่งนี้เป็นเทรดวันแรกของเดือนสุดท้ายของปีแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่ามันจะเริ่มเป็นยังไงบ้างค่ะอยู่กันที่หน้าสตรีมมิ่งนะคะก็รายการซื้อขายวันนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะตามที่เห็นตรงนี้ว่างเปล่าเราก็จะทนหวังว่าจะได้เก็บกำไรกันพอสมควรนะคะในฝั่งขาช็อตถ้ามันมานะแต่ถ้ามันไม่มาก็เดี๋ยวค่อยว่าการวางแผนต่อไปนะคะในเ
มาเก็บราคาออปชันกันนะคะก็คือว่า ATM ระดับ strike price ATM วันนี้ขยับจาก925มาเหลือที่ระดับ900จุดนะคะก็แน่นอนว่าทางด้านฝั่ง call option ทางซ้ายเนี่ยแดงทั้งกระดานเลยนะไม่มีเขียวเลยส่วนทางด้านฝั่ง put option ขวามือเนี้ยเป็นฝั่งขาลงก็คือมีแซมสีแดงมานิดนึงแต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะคะบิดกับออฟเฟอร์ดูสิคะบิดตรงนี้60ยังถูกกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำอ่ะซึ่งจริงๆตัวนี้มันต้องแพงกว่าตัวนี้ยิ่งต้องแพงใหญ่27มาตั้งได้ยังไงอ่ะถ้ามีใครแมทช์ไปนี่โอ้โหแบบดีมากๆเลยนะคือไม่ต้องทำอะไรก็ถือกำไรไปเลยแต่ว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยพวกราคาที่เขาตั้งเพี้ยนๆอย่างนี้มันยังไม่ได้เห็นมีการแมทช์กันนะคะมันอาจจะเป็นการคือการตั้งแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบก็คือมันทำให้การคิดมาร์จิ้นของเวลาที่เราฝั่งช็อตออปชันอ่ะมันจะเพี้ยนไปด้วยนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นเทคนิคอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจี้ยังไม่แน่ใจแต่ก็เอามาให้ดูกันเห็นไหมคะว่ามีคนบางทีเราเห็นบ่อยๆนะคะว่ามีคนมาคอยตั้งราคาที่มันห่างกันมากๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะโอเคเราเก็บราคาของออปชันของเรากันไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปทางด้านบนนะคะนี่นะคะโอเคนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันที่ pay off chart กับ portfolio นะคะ อยากจะตอบคำถามพอดีเราอยู่ที่หน้าส่งคำสั่งซื้อขายอะไรตรงนี้นะคะพอดีมีคำถามเข้ามาจากท่านผู้ชมนะคะ เรื่องแรกก็คือถามเรื่องการ roll over ต่ออายุของการเทรดฟิวเจอร์นะคะว่าถ้าเราเทรดฟิวเจอร์เนี่ยมันสามารถต่ออายุได้ไหมเพราะว่าฟิวเจอร์มันมีวันหมดอายุใช่ไหมคะอย่างเงี้ย S50Z20 ก็คือตัวที่เราเทรดกันอยู่ปัจจุบันนะคะมันก็จะหมดตอนประมาณเกือบประมาณสิ้นเดือน12ส่วนซีรีส์ H21 ก็จะเป็นควอเตอร์ถัดไปก็คือจะหมดสิ้นเดือน3ของปีหน้านะคะอันนี้เป็น2ซีรีส์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดติดกันก็คือตัว Z20 มีสภาพคล่องมากที่สุดตัว H21 มีสภาพคล่องถัดไปนะอันนี้สำหรับมือใหม่ที่สนใจเทรด TFX ก็ค่อยๆอธิบายกันไปนะคะแต่อย่าลืมฝากไปดูในคลิปเรื่อง TFX ก่อนได้มันจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเป็นคลิปที่พยายามทำให้เข้าใจมาตั้งแต่แรกเลยค่ะถามว่ามันสามารถต่ออยู่ได้ไหมต่อได้นะคะคืออันนี้มันเป็นแค่ลักษณะการเทรดของมันสินค้ามันเป็นสัญญาก็คือเหมือนเวลาเราทําสัญญาเช่าบ้านสัญญาเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยสัญญาอะไรสักอย่างมันจะต้องมีอายุของสัญญาใช่มั้ยคะมันจะไม่ได้เป็นสัญญาแบบตลอดชีวิตทีเดียวจบไปเลยอันนี้มันจะเป็นสัญญาเป็นแบบperiod ว่า3เดือน3เดือนอันนี้มันจะเป็นสัญญาตามควอเตอร์ใช่ไหมคะก็คือจบทุกๆเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12ซึ่งพอมันจบไปเสร็จเนี่ยถ้าเรายังไม่ต้องการปิดสถานะเราสามารถจะต่ออายุไปที่ซีรีส์ถัดไปได้เช่นถ้าตอนนี้เรามีซีรีส์ Z อยู่ใช่ไหมคะ Z20 และถือไปจนจะหมดอายุเนี่ยตอนนั้นสมมุติว่าเรารันเทรนอยู่แล้วกันมีกำไรแต่เราคิดว่ามันยังไปในเทรนทิศทางที่เรายังถือต่อได้อยากจะถือต่อไปเราก็โรลโอเวอร์ต่อนะคะก็โรลโอเวอร์ต่อไปเป็นซีรีส์ H21 นะคะก็ได้แต่ไม่จำเป็นนะมันสามารถจะโรลต่อไปเป็นซีรีส์อื่นๆก็ได้ค่ะจะไปเป็นซีรีส์ของเดือน6เลยก็ได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนมาที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้านี้เนาะที่ตรงออปชันเราจะมาดูอินเด็กซ์ตัวฟิวเจอร์นะคะให้คลิกตรงนี้นะคะฟิวเจอร์ก็จะเห็นไหมคะ Z20 คือตัวนี้ปัจจุบันที่เราเทรดอยู่แล้วก็จะมีซีรีส์ H อยู่ตรงนี้ไอ้2ตัวนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นเดือน1เดือน2ซึ่งถ้าเป็นไม่ใช่เป็นรายไตรมาสมันจะมีสภาพคล่องน้อยลงก็แนะนำให้เทรดพวกรายไตรมาสก็คือ Z แล้วก็มา H แล้วก็ไป M กับ U เห็นไหมคะอัน2ตัวล่างเนี้ยเป็นไตรมาสเหมือนกันนะ H M U แล้วก็ Z ตัวนี้นะคะซีรีส์ที่เป็นรายเดือนย่อยๆอันนี้นะคะเห็นไหมคะมันไม่ได้มีทุกๆเดือนนะมันจะมีแค่ระหว่างไอ้ตัวไตรมาสปัจจุบันกับตัวไตรมาสถัดไปนะคะก็คือระหว่าง Z กับ H เนี่ยจะมีเดือนย่อยออกมาแต่ระหว่าง H กับ M หรือว่า M กับ U เนี่ยไม่มีนะคะส่วนทางด้านล่างนี้นะคะมันจะเป็นตัว combination order นะคะก็คือเวลาที่เราจะ roll over เนี่ยเราสามารถใช้ส่งด้วย combo order อย่างเงี้ยได้อย่างเช่นเราจะ roll จากZ ไป H ก็มาเลือกตัวนี้นะคะเนี่ย
เราเป็นมันจะเป็นการส่งคำสั่งแบบนี้เลยเราคลิกไปตรงเนี้ยเห็นไหมคะมันจะลงมาข้างล่างนี้นะคะราคาตรงเนี้ยที่ขึ้นว่าลบ 2.9 นะคะบิตเนี่ยลบ 2.9 กับลบ 2.7 มันคือราคาอะไรคือความแตกต่างระหว่างซีรีส์ Z นี้นะคะกับซีรีส์ H20 ซึ่งเรามาดูจริงไหมมันก็คือซีรีส์ H21 เนี่ยอยู่ที่907ซีรีส์ Z20 อยู่ที่910นะคะก็ห่างกันอยู่ประมาณ3จุดใช่ไหมคะนี่แหละคือความห่างของมันมันก็คือเป็นการบิดออฟเฟอร์เห็นไหมคะ 2.9 2.7 คือเป็นระยะความห่างระหว่าง2อันนี้เขาไม่ได้เวลาส่งคำสั่งมันไม่ได้เลือกคำสั่งแบบ910 909อะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นการที่เราจะย้ายออเดอร์จากซีรีส์หนึ่งไปอีกซีรีส์หนึ่งค่ะในเรื่องการส่งคำสั่งด้วยคอมโบออเดอร์นี้นะคะก็สามารถดูจากในคลิปได้เคยทำคลิปแนะนำเรื่องการโรลโอเวอร์อันนี้ไปแล้วนะคะแต่ประเด็นอีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะชี้แจงและให้ทำความเข้าใจกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทันได้นึกถึงตรงนี้นะโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่คือว่าการโรลโอเวอร์นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการปิดสถานะปัจจุบันก็คือปิดสถานะซีรีส์ Z ที่เราถืออยู่เนี่ยปิดไปก่อนและไปเปิดซีรีส์อันใหม่นะคะในซีรีส์ H21 นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรคะตัว Unrealized Profit ที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยที่สมมุติเราถือค้างอยู่ Unrealized Profit ของซีรีส์ Z เนี่ยไม่ว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนพอเราโลว์โอเวอร์กำไรขาดทุนนะส่วนนี้มันก็จะเคลียร์เข้าพอร์ตเรามาเลยนะคะมันเหมือนเป็นการปิดสถานะในซีรีส์ Z แล้วก็ไปถือต่อในซีรีส์ H นั่นแหละนะคะตรงนี้ถามว่ามันแล้วมันแตกต่างกันยังไงคือมันก็ไม่แตกต่างมันแค่เป็นการเปิดและปิดคือเหมือนเราต้องการถือต่อเท่านั้นแหละทีนี้ข้ออีกอย่างนึงที่จะชี้ให้เห็นด้วยนะคะก็คือว่าความแตกต่างของราคามันนี่แหละหรือที่เรียกว่าสเปรดที่เราเห็นว่าลบ 2.9 นะตอนนี้มันห่างกันอยู่ประมาณเกือบ3จุดแต่บางช่วงไอความห่างตรงเนี้ยมันมีห่างมากห่างน้อยได้นะคะอย่างที่เห็นไหมคะบางซีรีส์ห่างกันไปเยอะๆบางซีรีส์เนี่ยถ้าโดย average ส่วนใหญ่ก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณ3จุดนะคะแต่บางซีรีส์อย่างอันเนี้ยซีรีส์ไกลๆมันก็จะห่างเพิ่มขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่การที่เราโลไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราปิดตอนนี้เรามีต้นทุนสมมุติเรามีต้นทุนอยู่ที่910เป็น last ของมันพอเราโลไปเป็นซีรีส์ H อ่ะเขาก็เคลียร์กำไรขาดทุนอันนี้ไปเสร็จต้นทุนของเราที่จะขึ้นในซีรีส์ H มันก็คือเป็น907เหมือนเราก็จะถอยลงมา3จุดทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าสมมุติเราลองอยู่ถ้าเรามีสถานะลองอ้าวซีรีส์ Z มันอยู่910ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราโรมาเป็นซีรีส์ H21 เราได้ต้นทุนถอยมาเหลืออยู่ที่907มันก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันได้ต้นทุนต่ำลงใช่ไหมคะเพราะว่าในวันสุดท้ายเนี่ยถ้าเราถือไปจนหมดอายุของซีรีส์ H21 ไอราคาฟิวเจอร์พวกนี้ในซีรีส์ไหนก็ตามพอวันที่มันใกล้ๆกับ expiration date หรือวันหมดอายุราคามันจะเข้ามาใกล้เคียงกับตัว Set 50ที่สุดเลยนะก็คือแทบจะหรือว่าเท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราได้ลดต้นทุนไปเพราะฉะนั้นจังหวะในการที่เราจะ roll over เนี่ยต้นทุนที่เปลี่ยนไปนะคะบางทีมันอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงขึ้นอยู่กับสถานะที่เราถืออันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะได้ตอบคำถามในเรื่อง rollover จริงๆยังมีอีกคำถามนึงนะคะในเรื่องของการเปิดปิดสถานะของตัวoption นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวขอค้างไว้เป็นวันพรุ่งนี้ละกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะวันนี้ขอพาไปดูที่ pay off chart กันต่อเลยละกันPayoff chart นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะยังเป็นการจำกัดขาดทุนวันนี้ยังไม่ได้เข้ามายุ่งกับ Payoff chart เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการจะมาเปิดปิดซื้อขายอะไรค่ะก็เลยไม่ได้มีการมาหยอด Payoff chart ตรงนี้นะคะมาดูกันที่ Portfolio นะคะโอเคเราพามาดูกันที่ Portfolio นะคะเพื่อที่จะดูกำไรขาดทุนของโดยเฉพาะตัวที่เราเก็งกำไรอันนี้มันสุดหน้าจอยังสุดแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสถานะที่เรามีนะคะเต็มจอพอดีเลยซีรีส์เรามีตัวช็อตอยู่นะคะ6คอนเห็นไหมคะแต่ว่าฝั่งลองเนี่ยเราปิดไปหมดแล้วนะคะได้เลือกตัดสินใจปิดไปหมดแล้วเหลือแต่ฝั่งช็อตที่เหลือเนี่ยเป็นออปชันทั้งหมดเลยไอตัวช็อตออปชันก็ยังตัวนี้ยังขาดทุนอยู่นะ
อันนี้เป็นตัวช็อตคอล775ตอนนั้นที่เราเปิดมาตอนนี้ขาดทุนอยู่ก็เลยยังไม่ต้องทำอะไรกับมันนะคะส่วนข้างล่างสุดก็คือเป็นช็อตพุท950นะคะตัวนี้ก็ยังขาดทุนเช่นเดียวกันนะคะก็เก็บมันไว้ต่อไปไอ้ตัวนี้นะคะตัวนี้น่าจะ825เนี่ยลองพุทตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ซื้อมาเก็งกำไรนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังลงมาไม่เพียงพอนะต้นทุนเราอยู่ที่ประมาณ13จุดนะคะตอนนี้ยังได้อยู่แค่ 3.8 แต่เดี๋ยวเราจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าตัวนี้ถ้าราคาสามารถลงต่อไปได้เรื่อยๆถึงจุดไหนที่เราจะเริ่มมีกำไรนะคะเพราะว่าสไตล์พายของอันนี้อย่าลืมว่ามันอยู่ที่825ก็เดี๋ยวเราดูว่ามันลงไปไม่ถึง825หรอกมันก็จะเริ่มมีกำไรละเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงวันหมดอายุถ้าถึงวันที่หมดอายุสิมันจะต้องจำเป็นที่ลงไปมากกว่า825ถึงจะเริ่มมีกำไรนะคะถ้าเป็นวันหมดอายุนะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็อย่างเนี้ยพวกแถวช่องเนี้ยเป็นช่อง unrealized profit หรือ loss นะคะก็คือถ้าเราเทรด future option อย่างเงี้ยเนี่ยอย่าง future เนี้ยเวลาเราเริ่มเทรดไปเนี่ยเห็นไหมคะตัวเนี้ยเป็นตัวขาดทุนสะสมอยู่ซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มเทรดเปิดสถานะเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราไปซื้อหุ้นเราซื้อหุ้นเนี่ยเราจะจ่ายเต็มจำนวนเลยหุ้นถ้าเราซื้อมูลค่า 100,000 บาทสมมุติเราก็ต้องมีเงินในพอร์ต 100,000 พร้อมที่จะจ่ายให้เข้าระบบซิสเต็มไปใช่ไหมคะแต่การเทรดด้วยฟิวเจอร์ในระบบมาร์จิ้นพวกนี้เนี่ยถึงเราจะซื้อฟิวเจอร์คอนแทรคเนี้ยที่มีมูลค่า 100,000 สมมุติมูลค่าแค่ 100,000 นะเท่ากันแต่ว่าเขาจะไม่หักเราไป 100,000 ทั้งหมดเลยทีเดียวไงคะเขาไม่หักนะเขาจะหักแค่หลักประกันส่วนหนึ่งสมมุติว่าหลักประกันอยู่ที่ 10,000 เขาก็จะหักเราไปเพียงแค่ 10,000 ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมันก็จะเป็น unrealized profit กับ loss ทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะมา mark to market นะตอนสิ้นวันเนี่ยตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วมีการกระทบยอดกันว่ามันบวกแล้วเท่าไหร่หรือว่าลบแล้วเท่าไหร่ก็คือขึ้น unrealized profit ไว้ซึ่งตรงนี้ก็จะมามีผลส่งต่อกับตัว equity ของเรานะ XI ตัว excess equity ถ้าเราติดลบไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมว่า excess equity เนี่ย เขาไม่ได้หักไป 100,000 ทั้งหมดไงเขาหักไปแค่ตัวหลักประกันถ้าเราผิดทาง EE ตรงนี้มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะนั่นแหละมันก็เลยตรงนี้ก็เป็นสาเหตุตัวที่เราจะต้องดูว่าถ้า EE ลดต่ำลงไปมากเกินไปแล้วอาจจะโดน call margin หรือว่า force margin ได้นะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยเทรด TFX เลยแน่นอนมันก็อาจจะงงสับสนบ้างแล้วก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามาดูจากในนี้มันเยอะไงคะมันมีหลายตัวอันนี้ก็โฟกัสแค่เฉพาะตัวฟิวเจอร์แล้วกันนะคะหรือว่าถ้าเริ่มเทรดแล้วมีคำถามอะไรสงสัยยังไงเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามตอบให้ค่ะทางด้านกราฟทองคำนะคะสำหรับวันนี้มันเริ่มโดยการอยู่ๆก็หลุดลงมาเลยนะคะหลุดอันนี้เนี่ยเป็นการหลุดกรอบวีคมาดูตรงกลางนี้ก่อนนะคะเป็นการหลุดกรอบวีคลงมานิดนึงและตอนนี้ทำท่าเหมือนพยายามจะกลับเข้าโซนในกรอบวีคให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันกลับเข้าไปได้และยืนในกรอบวีคนี้ได้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่อย่างน้อยมีการกลับตัวได้ดีนะก็คือชุดหนึ่งอ่ะน่าจะมีนะคะถ้าสามารถกลับเข้าไปยืนในโซนกรอบนี้ได้นะคะวันนี้ต้องดูว่าวันนี้จะจบยังไงสำหรับในแท่งเดย์ตรงนี้ถ้าแท่งเดย์นี้เป็นแบบแท่งบูลลิชมีเขียวๆหน่อยก็มีหวังว่ามันจะมีการเด้งบ้างนะคะแต่ถ้านะมันหลุดกรอบของวีคลงมาเนี่ยก็น่าจะลงต่อได้เลยซึ่งมันจะลงต่อเลยเราก็รู้สึกมันลงเร็วไปนะยังไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่แล้วก็มีการปิดช็อตไปแล้วด้วยนี่ยังดีนะคะเพิ่งปิดไปไม้เดียวแล้วก็ยังนั่งทับมืออยู่ว่าไม่ยังไม่ยอมปิดอีกไม้นึงนะคะแต่เดี๋ยวก็ดูว่าเอ้ยมันจะลงมาถึงกับ TP ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าคือตั้งไว้ที่แถวๆ1750มันลงมาตอนนี้ยังอยู่ที่ประมาณแถวๆ1765แถวๆนั้นมั้งตรงนี้นะคะซึ่งก็ยังไม่ถึงก็เลยเดี๋ยวรอก่อนว่าถ้าจะปิดนะมันต้องเป็นจังหวะที่เราแบบค่อนข้างจะมั่นใจจริงๆอ่ะนะคะก็คือจะไม่ปิดเปะปะแล้วก็แบบทำให้เพิ่มความเสี่ยงโดยใช่เหตุนะคะมันก็จะทำให้เราอ่ะรู้สึกเทรดด้วยความไม่สบายใจอย่างนั้นรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะก็ถ้าเป็นการเด้งนะคะถ้าสมมติมันมีแรงเด้ง
เขาจะดูก่อนว่ามันมาถึง moving average ของ H1 หรือเปล่าหรือถ้ามาแรงกว่านั้นก็มาถึงที่ H4 นะคะ moving average ของ H4 ก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะสำหรับทองคำซึ่งอย่าลืมนะคะว่าสัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์ในวันศุกร์โดยเฉพาะในวันศุกร์เนี่ยจะมีข่าวแรงๆเกี่ยวกับพวก non farm payroll อะไรแบบนี้มันก็เลยอาจจะทำให้สัปดาห์นี้อาจจะมีความผันผวนมากขึ้นได้นะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์นะสัปดาห์ที่แล้วอะเนี่ยไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็แรงต้นสัปดาห์แล้วก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์ไปเกือบตลอดสัปดาห์มาทิ้งตัวอีกทีนึงตอนช่วงวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันนะคะว่าสัปดาห์นี้ทองคำจะผันผวนมากแค่ไหนค่ะและสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็คงต้องขอจบเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ